เมื่อครั้งท่านมีชีวิตอยู่ญาติโยมท่านนั้นที่อยู่ที่บ้านเมื่อได้ยินเสียงก็เจริญพรบูชาดอกไม้ธูปเทียนจะได้ทำการประทักษิณ3รอบเป็นนิมิตหมายอันสมอันมงคลอันสำคัญในการเวียนเทียนรอบวิหารหลังใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ก็มีหลวงพ่อคูณสิริธรรมโมซึ่งเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็เป็นพระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าศิษยานุศิษย์เอาล่ะตอนนี้เวลา 19:10 นาทีในลำดับนี้อาตมาภาพจะขออนุญาตเป็นต้นเสียงในการพาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้กล่าวคำถวาย